รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาหลีมีศัพท์รายการสอนภาษาเกาหลีกับสองซีน่ารักน่ารักมาเรียนพุ่มอ่อนค่ะไตเติ้ลวลิษฐาค่ะนี่วันนี้เรามากินสลัดกันไหมไม่ไข่เท้าดองอ่ะไม่ผักขมพุ่งแล้วมันไม่อ่ะอะไรอ่ะทำไมไม่กินผักเลยอย่างเงี้ยท้องไส้ก็เลยไม่ดีไงก็พี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ชอบกินผักอ่ะใจเติ้ลแล้วอย่างเงี้ยเวลาพี่ไปเกาหลีอ่ะพี่จะกินกับเขาได้ยังไงคนเกาหลีอ่ะชอบกินผักจะตายไม่ตายจริงเหรอใช่เขาก็กินผักกันเหรอใช่ถ้าพี่ไม่กินแปลว่าพี่จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ได้งั้นพี่เปลี่ยนใหม่พี่ชอบกินผักแล้วใจเติ้ลสอนพี่มาได้เลยผักมีอะไรบ้างเปลี่ยนทันทีทันทีเลยแน่นอนได้ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับผักเอาไว้ใช้กันเน้นแบบว่าผักที่เขาชอบกินกันเลยมีอะไรบ้างว่ามาผักภาษาเกาหลีเนี่ยคือย่าแฉะย่าแฉะย่าแฉะลองพูดพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมย่าแฉะย่าแฉะแปลว่าผักเนาะทุกชนิดใช้คำว่าย่าแฉะได้หมดเลยครอบคลุมต่อไปนะคะเป็นคำว่าเอาผักกาดหอมผักกาดหอมผักกาดหอมเนี่ยคือคำว่าทั้งฉู่อีกทีสิซังฉู่ซังฉู่เหมือนเป็นซอโซ่แล้วค่อยชอช้างเนาะซังฉู่ซังฉู่ซังฉู่ผักกาดหอมนี่ใช่ที่เขาเอาไว้กินกับซัมจ๊อกซันอะไรพวกนั้นไหมที่แบบรองโอ้โหอ๋อคืออันนี้จินตนาการภาพตามแล้วก็หิวจะนะเราอ่ะหิวแล้วนะหิวแล้วนะไปต่อโอเคจะได้ลดความหิวของเราลงผักต่อไปเลยต่อไปผักกาดขาวผักกาดขาวแพร่ฉู่แพร่ฉู่แพชูแพชูทุกคนลองพูดพร้อมกันนะคะแพชูแพชูโอเคต่อไปแครอทแครอททับศัพท์ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไม่ได้หรอมีเขามีศัพท์เฉพาะของเขาซึ่งคือคำว่าทั้งกึ่นทั้งกึ่นทั้งกึ่นไม่ต้องม้วนลิ้นก็ได้ไม่ต้องม้วนหรออันนี้เป็นนอหนูใช่ไหมไม่ใช่นอลิงเนาะทั้งกึ่น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 โอเคต่อไปนะคะคือคำว่าพริกพริกโคจู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 เคยได้ยินคำนี้โคจูจังใช่ก็แปลว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำจิ้มอย่างนึงที่แบบว่ามีพริกเป็นส่วนผสมนั่นแหละอ๋อเป็นน้ำจิ้มชนิดนึงที่เขาใช้ปรุงอาหารของเกาหลีใช้ปรุงอาหารโคจูจังก็คือมาจากคำว่าพริกนี่แหละต่อไปมันฝรั่งมันฝรั่งพูดภาษาเกาหลีว่าคำจ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 ่าโอเคอีกครั้งนึงนะคะคำจ่าคำจ่าทีนี้พี่ขอถามบ้างอันนี้พี่ชอบกินมากเลยกระเทียมอุ้ยกระเทียมเนี่ยภาษาเกาหลีคือคำว่ามาเนยมาเนยม้วนลิ้นไหมม้วนลิ้นนิดนึงมาเนยมาเนยมาเนยพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมมาเนยมาเนยโอเคขออีกอันได้ไหมอันนี้พี่ก็ชอบหัวหอมอุ้ยพี่ชอบแต่ผักที่แต่ต้นไม่ชอบจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเราจะได้ไปกินข้าวพร้อมกันได้ถ้าเกิดว่าแต่ต้นไม่กินอะไรเดี๋ยวพี่กินให้แล้วพี่ไม่กินอะไรแต่ต้นกินให้เราไปกินอาหารกันแบบคุ้มๆใช่ไหมได้แล้วก่อนอื่นสอนคุณผู้ชมก่อนว่าคำนี้พูดยังไงเอ่ยหัวหอมนะคะคุณผู้ชมคือคำว่ายังผ่ายังผ่ายังผ่าพอพานเนาะถูกต้องแม้เป็นเสียงพอพานเนาะยังผ่ายังผ่าอีกครั้งนึงมีไหมอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะยังผ่ายังผ่าส่วนใหญ่เท่าที่ฟังมาจำง่ายเนาะเหมือนจะมีแค่สองพยางค์ไม่ยากเท่าไหร่ไหนๆก็ไหนๆแล้วไตเติ้ลเราได้
ชื่อมาเยอะแยะมากแต่ไตเติ้ลยังไม่ได้บอกว่าไอ้ชื่อที่ไตเติ้ลมาถามพี่กินสลัดไหมคะกินหัวไชเท้าดองไหมคะเนี่ยมันติดอยู่ในใจก็เลยอยากรู้ว่าภาษาเกาหลีมันพูดว่ายังไงเมนูที่เราเสนอพี่กินโอเคเริ่มจากอันแรกสลัดสลัดอันนี้ทับซับขอลองเดาได้ไหมเดาเดาสลัดมันก็ต้องผันเป็นแซลอดูโอ้ถูกไหมถูกจริงเหรอพี่เดาเนี่ยแบบว่าแซลอดู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 มีความแบบแซลอดูอยู่พูดแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกสวยขึ้นมาเฉยเลยแซลอดูโอเคจูเซโอพูดพร้อมกันขอสลัดถูกต้องใช่ไหมคุณผู้ชมมาลองพูดคำว่าสลัดอีกครั้งนึงนะคะแซลอดูแซลอดูต่อไปต่อไปต่อไปสีเหลืองใช้เท้าดองใช้เท้าดองที่เป็นสีเหลืองเหลืองแล้วเขาชอบเหลืองเอามาให้กินกับนู่นนี่นั่นคิมบับที่ชอบเห็นเขาหั่นหั่นหั่นมาให้กินกับคิมบับพูดยังไงเอ่ยทันมูจิทันมูจิทันมูจิไม่ต้องม้วนลิ้นเลยไม่ต้องม้วนทันมูจิทันมูจิทันมูจิเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพูดไปพร้อมกับเราอีกสักรอบหนึ่งนะคะได้ค่ะทันมูจิทันมูจิทันทันมูจิทันแบบนอนหนูไว้เนาะทันทันมูจิทันมูจิไม่ต้องไทยทันทันแบบเท่าทันนะทันแบบเท่าทันทันมูจิมูจิได้ไหมอีกรอบหนึ่งนะคะทันมูจินี่ไงนอนหนูเต็มปากเต็มคำเลยไม่มีม้วนลิ้นแล้วอย่างแน่นอนทีนี้เหลืออย่างสุดท้ายที่จะต้องบอกพี่คืออะไรเอ่ยผักขมโรยน้ำมันงาเฮ้ยอันนี้พี่ชอบมันเป็นเครื่องเคียงใช่ไหมมันปรุงว่ายังไงเอ่ยปรุงน้ำมันงาก็อร่อยหอมๆน้ำมันงาไปมันต้องเรียกว่ายังไงเอ่ยพีริมนาเหมยพีริมนาเหมยพีริมนาเหมยโอ้ยพีริมนาเหมยใช่เลยใช่ไหมมูลที่แปลว่าน้ำอีกแล้วใช่ไหมเขียนเหมือนเขียนเหมือนกันพีริมนาเหมยคุณผู้ชมลองพูดดูอีกครั้งนะคะพีริมนาเหมยพีริมนาเหมยพีริมนาเหมยทีนี้เรามาลองพูดเป็นประโยคยาวๆไหมพี่พร้อมมากเลยเรื่องของกินพอของกินแล้วเราดูแบบมีแรงฮึดสู้กระตือรือร้นขึ้นมาทันทีมาเลยไตเติ้ลประโยคแรกประโยคแรกเป็นประโยคที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ใช้กันบ่อยมากเพราะว่าเวลาไปร้านอาหารเกาหลีเนี่ยเราจะต้องแบบขอกิมจิหน่อยค่ะขอกิมจิหน่อยค่ะใครที่ชอบกิมจินี่ประโยคนี้นี่คือต้องจดและนำไปใช้สามารถพูดได้ว่ายังไงเอ่ยกิมจิจมจูเซลกิมจิจมจูเซลหรือว่ากิมจิจูเซลก็ได้ค่ะกิมจิจูเซลกิมจิจูเซลแอบสงสัยไตเติ้ลพี่สงสัยนิดนึงเวลาที่ร้านอาหารเกาหลีแบบนี้พวกกิมจิอย่างเงี้ยเขาคือเติมให้เรื่อยๆไหมเพราะอย่างร้านอาหารเกาหลีในไทยอ่ะบางร้านก็ให้เติมได้ตลอดเวลาเลยกิมจิบางร้านก็ต้องสั่งอยากรู้แบบที่เกาหลีส่วนใหญ่เขาเป็นแบบนั้นไหมแบบเติมไม่อั้นใช่ที่เกาหลีก็เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านเกาหลีเนี่ยก็คือเราขอเครื่องเคียงได้เรื่อยๆเลยไม่ใช่แค่กิมจิไม่ใช่แค่กิมจิคือเครื่องเคียงทุกอย่างเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆได้เลยแล้วบางที่เนี่ยก็แบบว่าบริการตัวเองนะคะไปตักเองได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าพี่บอกไปแล้วว่าพี่ชอบกระเทียมพี่อยากขอกระเทียมพี่ต้องพูดยังไงมาเน่จูเซลมาเน่จูเซลมาเน่จูเซลเดี๋ยวพี่ลองใส่ acting อยากกินกระเทียมมากมาเน่จูเซลได้ไหมได้เขาไม่ตกใจเนาะเขาก็อาจจะแบบตกใจนิดนึงเราเสียงดังเสียงดังไปหน่อยตกใจแบบสุภาพสุภาพมาเนื่องจูเซลชอบตรงเลยคำว่าจูเซโยเราเจอบ่อยมากเลยเนาะใช่คำนี้เป็นคำเรียกที่เรียกได้ว่าแบบว่าเราใช้ได้เรื่อยๆใช้กับอะไรก็ได้เวลาที่เราอยากจะขออะไรจากใครนะคะก็ประโยคนี้ได้เลยแล้วข้างหน้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เราจะขอนะอยากขออะไรก็ได้แล้วก็ใส่จูเซโยไปแต่เขาจะให้ไหมไม่รู้นะก็ลองขอดูก่อนเขาอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ว่าเรารู้คำขอไงแล้วมีประโยคอะไรอีกไหมไตเติ้ลอันนี้ยกตัวอย่างเพราะว่าไตเติ้ลเนี่ยชอบกินแครอทแครอทสามารถพูดว่าฉันน์ทั้งกุ้งช่วยอีกทีสิฉันน์ทั้งกุ้งช่วยช่วยนี่ต้องทำหน้าแบบนี่ท่ามาเลยนะแปลว่าอยากกินอยู่เป็นของชอบจริงๆชอบกินแครอทต้ม acting มาเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองพูดอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกับไตเติ้ลนะคะ
ฉันชอบแครอทใช่ไหมใช่ค่ะ저는당근을좋아해요อีกครั้งหนึ่งไหมอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะยาวนิดนึงนะคะทุกคน저는당근을좋아해요แล้วขอของพี่บ้างพี่ไม่ได้ชอบแครอทถ้าพี่อยากพูดว่าฉันชอบผักกาดหอมได้ถ้าบอกว่าฉันชอบผักกาดหอมเนี่ยก็พูดว่า저는탕주를좋아해요คอยที่สิคอยที่저는탕주를좋아해요저는탕주를좋아해요อีกครั้งหนึ่งนะคะ저는탕주를좋아해요ฉันชอบผักกาดหอมพี่จะจำไว้บอกว่าพี่ชอบกินอะไรแล้วถ้าเกิดว่าอยากชมล่ะบอกว่าอุ๊ยอันนี้มันอร่อยมากเลยซุปนี้อร่อยมากเลยอย่างเงี้ยพูดว่ายังไงเอ่ยมันจะมียกตัวอย่างละกันเป็นซุปมันฝรั่งซุปมันฝรั่งก็เรียกว่า감자탕이너무맛있어요ถ้ามาอีกแล้วนะคะถ้ามันไปเองประกอบกับแบบว่าพี่ว่าเราหิวแหละพี่ว่าเราหิวตอนนี้พูดถึงอะไรถ้าเรามาหมดถ้ามาหมดเพราะว่าอยากกินจริงๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเสร็จพี่พาไปกินข้าวนะกลับมาที่ซุปมันฝรั่งอร่อยมากก่อนค่ะคุณผู้ชมอีกรอบนึงซิไตเติ้ล감자탕이너무맛있어요감자탕이너무맛있어요อร่อยมากแล้วเราก็จะเปลี่ยน감자탕เนี่ยเป็นอย่างอื่นก็ได้ด้วยเพื่อที่จะชมว่ามันอร่อยมากๆถูกต้องค่ะพูดไปพูดมาพี่ก็ชักหิวแล้วแต่ว่าพี่มีความลับจะบอกไตเติ้ลก็คือถึงพี่จะดูไม่ชอบกินผักเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบกินมากเนี่ยคือพี่ชอบกินเครื่องเคียงมากเลยไปบางร้านเนี่ยแทบจะไม่ต้องกินอาหารจานหลักแล้วกินเครื่องเคียงอย่างเดียวก็ได้และอาหารจานหลักคือห่อกลับบ้านนะแล้วก็นั่งกินเครื่องเคียงนั่งกินเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็อิ่มแล้วใช่เพราะว่าเครื่องเคียงเกาหลีมันอร่อยมากใช่แล้วมันไม่ได้มีแค่ผักเนาะใช่เขามีแบบหลากหลายเมนูมากแล้วพี่รู้ไหมว่าคือสมัยก่อนเนี่ยคือจำนวนของเครื่องเคียงเนี่ยขึ้นอยู่กับยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะมันบอกสถานะใช่บอกทางสังคมเราได้หรอคือยิ่งถ้าเราแบบว่าสูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นแบบราชวงศ์อะไรแบบเนี้ยก็จะยิ่งมีเครื่องเคียงเยอะขึ้นเท่านั้นเอ๊ะแล้วเท่าไหร่มันถึงจะแบบว่าดูแบบเป็นผู้ดีสูงส่งขึ้นมามันต้องจำนวนเท่าไหร่เหรอคนปกติคนปกติเนี่ยก็จะประมาณแบบ 3-5 อย่าง 3-5 อย่างก็คนปกตินิดนึงพอกินพออิ่มอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นราชวงศ์เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็น12อย่างก็มี12อย่างใช่และยังไม่นับอาหารจานหลักด้วยใช่12อย่างนี้แค่เป็นเครื่องเคียงเฉยๆก็คือแค่กินเครื่องเคียงก็อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วต้องเผื่อท้องดีๆนะคะคุณผู้ชมเวลาไปกินอาหารเกาหลีเราต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนพื้นที่ในกระเพาะอาหารเราดีๆนะคะเราต้องเผื่อทั้งชิมเครื่องเคียงด้วยแล้วก็ไว้กินอาหารจานหลักด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แบบว่าแบ่งจำนวนเครื่องเคียงแบบนั้นแล้วนะก็คือแล้วแต่ร้านว่าเขาอยากมีอะไรเสิร์ฟบ้างก็กินไปตามนั้นเลยแล้วพี่ชอบกินเครื่องเคียงอะไรบ้างพี่ชอบกินกิมจิแล้วก็ผักโขมปรุงน้ำมันงาอร่อยใช่แต่ก่อนพี่ชอบมากแต่พี่หาไม่เจอว่ามันคือแบบรสชาติของอะไรจนเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นรสชาติน้ำมันงาไม่คุ้นชินไงอาหารไทยเราไม่ค่อยเจอที่ใส่น้ำมันงาเนาะมันจะเค็มๆนี่เนาะดีมากเลยไตเติ้ลวันนี้พี่ได้ความรู้หลากหลายมากเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องอาหารเครื่องปรุงต่างๆเนาะขอบคุณไตเติ้ลมากๆเลยที่วันนี้มาแบ่งปันความรู้ให้พี่นะคะได้เลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะเราสองคนเนี่ยจะมาจี้จ้าโต้แย้งกันเรื่องอะไรนะคะหรือว่ามีคำศัพท์ไหนนะคะที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือว่าช่อง ETV ค่ะและสำหรับใครนะคะที่พลาดตอนนี้ไม่ทันดูนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv เลยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสองซีน่ารักเรานะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะคำซ่ามีดา